อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามฮะเขาบอกคุณป้าคนหนึ่งอายุ57ปีคือก็เป็นคนขยันนะปกติเนี่ยก็จะออกไปขุดปูนาแล้วก็เอาปูนาเนี่ยไปขายหารายได้นี่เรียกว่าตากแดดตากลมนี่นะขุดปูนานะครับปรากฏนี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฮะขอดูหน่อยป้าไหนปูนาได้เยอะเปล่าป้านี่หน้าซีดเลยนะไม่ใช่อากาศร้อนฮะจริงๆแล้วป้าเนี่ยขุดปูนาบังหน้าแท้ที่จริงแล้วป้ามีรายได้เสริมก็คือขายยาบ้าด้วยโอ้โหนี่เรียกว่ารับรายได้สองทางนะครับน่าจะเป็นรายได้หลักด้วยขายยาบ้าเนี่ยคือแค่ขุดปูนาเนี่ยคือบังหน้านะจริงๆเนี่ยนี่ในถังนี้มียาบ้าอยู่เดี๋ยวไปดูหน่อยฮะลุกให้เจ้าที่ดูก่อนกระป๋องเกงข้างซ้ายเรียกโจ๊กไงรถครับไงวะเลี้ยงไปยังง่ายไหมครับบองเอาน้ำขอมาบอมันนี่ของใหญ่นะจะได้กระป๋องเกงใหญ่หนึ่งเลยบอซื้อน้ำขอมาหน่อยง่ายเสียเพื่อนดีเสียอยู่นี่นะครับอยู่ที่ทุ่งนาบ้านเชียงคำหมู่12ตำบลโนนฤาษีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามฝ่ายปกครองนะนี่จับป้าคำผันสมดีกลางทุ่งนาเลยในป้าเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยทำท่าขุดปูใหญ่เลยทำเนียนนะครับป้าบอกมาอะไรมาทำอะไรการปรากฏเขาบอกว่าขอดูหน่อยป้าซ่อนอะไรในกางเกงเจอยาบ้า27เม็ดคุณผู้ชมฮะถามว่ารู้ได้ยังไงครับชาวบ้านเขาร้องเรียนสิครับเนื่องจากว่าป้าคำผันเนี่ยมีพฤติกรรมนะลักลอบขายยาบ้ากับกลุ่มวัยรุ่นทุกวันจะทำทีไปหาปูตามทุ่งนาถือเสียมแล้วก็ถังใส่ปูไปด้วยเพื่อความเนียนนี่ส่วนลูกค้าเนี่ยเวลาจะไปซื้อยาบ้านี่นะก็ทำแกล้งว่าไปหาปูเหมือนกันแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆป้าเนี่ยยื่นกันเนี่ยนะยาบ้าบอกว่าเนี่ยทั้งขายทั้งเสพเลยนะป้าเนี่ยเสพวันละ5เม็ดส่วนที่ขายยาบ้าเนี่ยป้าบอกมันมีความจำเป็นต้องหาเงินมาเลี้ยงสามีที่พิการทางสมองยาบ้ารับมาจากนางทิพย์ครั้งละ100ถึง200เม็ดไม่รู้ทิพย์ไหนอีกต้องไปตามอีกแล้วก็มาขายเม็ดละ 50-60 บาทแบ่งออกตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งและแอบขายตามทุ่งนาเรียกว่าการขุดปูเนี่ยมันเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่งานหลักงานประจำเนี่ยขายยาบ้านี่พาไปขุดดูซ่อนด้วยซ่อนยาบ้าอยู่ที่หลังบ้านเนี่ยฝังดินเอาไว้นะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกป้าพาไปขุดหาหน่อยนี่นะฮะขุดไปขุดมาเนี่ยไม่เจอคุณผู้ชมฮะไม่เจอยาเพิ่มนะครับก็นำตัวป้าคำผันไปส่งตำรวจสภ.กำพีจังหวัดมหาสารคามดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคุณผู้ชมฮะนี่นะครับขุดปูนาแม่